ที่เราจะคุยกันในวันนี้ก็คือไปร้องให้อธิบดีกรมที่ดินตรวจสอบที่ดินเอกสารสิทธิ์นสสามกเลขที่3411ว่าออกโดยผิดกฎหมายหรือไม่เหรอฮะอ้าวเอาเน้นประเด็นนี้เลยครับเพราะอะไรทำไมพี่แจ็คถึงคิดว่าต้องให้กรมที่ดินมาตรวจสอบที่ดินเอกสารนสสามกในแปลงนี้ฮะครับเพราะว่าพี่น้องประชาชนร้องเรียนมาครับว่าให้ช่วยทำหนังสือถึงท่านอธิบดีกรมที่ดินหน่อยว่าที่ดินบริเวณที่เกิดเหตุดังกล่าวนั้นนะครับประมาณ106ไร่นั้นนะครับว่าแต่เดิมนั้นเป็นที่สาธารณะและแต่เดิมนั้นเป็นที่ดินของหลวงหรือของราชการหรือไม่ครับเพราะเพิ่งมามีการออกเอกสารสิทธิ์ในประมาณปี2548นะครับซึ่งคนที่ออกเป็นคนเซ็นเอกสารสิทธิ์ในฉบับดังกล่าวนั้นก็ถูกปปง.อายัดทรัพย์นะครับจากกรณีที่ออกเอกสารสิทธิ์นส.3ก.ที่เกาะนาคาน้อยตำบลปากคลอกอำเภอถลางจังหวัดภูเก็ตซึ่งเป็นตำบลเดียวกันครับอ๋อคนเซ็นเอกสารที่เป็นเจ้าพนักงานที่ดินครับที่ออกเอกสารนี้106ไร่นี้ครับถูกปปง.ยึดทรัพย์ไปแล้วเหรอฮะครับยึดไปดูในประกาศของปปง.ได้ครับว่ามีการอายัดทรัพย์ของคุณสิทธิชัยพรมชาตินะครับดูที่โฉนดด้านล่างนะครับเข้าใจว่าชื่อคุณสิทธิชัยพรมชาตินะครับโฉนดด้านล่างเดี๋ยวผมเอาโฉนดขึ้นจอให้ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมถ้าอยากจะดูเข้าดูใน Facebook Sap News Radio หรือใน YouTube ช่อง Sap News นะฮะผมด้านล่างนั่นแหละครับมีชื่อของเจ้าพนักงานที่ดินนะครับซึ่งปรากฏว่าเป็นที่น่าสังเกตและน่าสงสัยว่าทำไมบุคคลเดียวกันนี้นะครับถึงถูกกรมสอบสวนคดีพิเศษนะครับดำเนินคดีและถูกปปง.คือคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินอายัดทรัพย์นะครับก็แสดงว่าการออกเอกสารสิทธิ์ที่เกาะนาคาน้อยเป็นนส.3ก.ด้วยเช่นเดียวกันนี้นะครับก็เป็นสิ่งที่มีการกระทำที่ผิดกฎหมายมาแล้วนะครับและในกรณีนี้นะครับในชั้นนี้เนี่ยเราก็ต้องสันนิษฐานไว้ก่อนว่าทุกฝ่ายเป็นผู้บริสุทธิ์นะครับและผมก็ได้ทำเรื่องให้กับท่านอธิบดีกรมที่ดินเนี่ยครับคุณสิทธิชัยพรมชาตินะครับซึ่งมีการกระทำความผิดในการที่นำที่ของหลวงก็คือที่เป็นป่าบนเกาะนาคาน้อยนะครับไปออกนส.3ก.นะครับไปร่วมกับเจ้าหน้าที่ที่ดินซึ่งเป็นลูกน้องและร่วมกับประชาชนนะครับที่มีการกระทำในลักษณะที่เป็นการโกงประเทศชาตินะครับและกรมสอบสวนคดีพิเศษก็ได้ดำเนินการและปปง.ก็ได้อายัดทรัพย์ของคุณสิทธิชัยพรมชาติเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับโอ้นี่ฮะผมขยายให้เต็มจอให้อ่านชัดๆว่าเป็นบุคคลท่านนี้ครับที่ออกเอกสารสิทธิ์นี้ให้ลงชื่อนายสิทธิชัยพรมชาติลงเป็นเจ้าพนักงานที่ดินหัวหน้าส่วนแยกถลางครับมีประทับตาตำแหน่งเป็นสำคัญเอาไว้ด้วยนะฮะครับบรรดาข้าราชการกรมที่ดินก็รู้จักท่านเป็นอย่างดีนะครับและมีพี่น้องข้าราชการกรมที่ดินก็บอกว่าคือลำพังเจ้าหน้าที่ระดับเล็กๆในระดับจังหวัดเนี่ยบางครั้งบางคราวนะครับก็ถูกผู้ใหญ่สั่งมาผมก็ไม่ทราบว่าผู้ใหญ่เนี่ยคือใครและผู้ใหญ่เนี่ยใหญ่ขนาดไหนถึงสั่งให้เจ้าพนักงานที่ดินทำผิดกฎหมายได้นะครับโดยเมื่อกี้ลำพังเมื่อกี้เนี่ยผมได้คุยกับท่านเอี้ยงดำรงพิเดชอดีตอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชโดยที่ท่านไม่เห็นเอกสารแต่ว่าท่านได้เคยมาดำเนินการเรื่องของที่ดินหลวงในอุทยานสิรินาถมาแล้วเอาคืนมาแล้วที่ภูเก็ตแต่ว่าไอ้ที่อื่นนี่ท่านไม่แน่ใจแต่พอบอกว่าที่ดินแปลงนี้มีเนื้อที่106ไร่เนี่ยท่านร้องโอ้เลย
บอกว่านี่น่าจะเป็นแปลงแรกที่ออกที่ดินเกินร้อยไร่ในจังหวัดภูเก็ตน่าสนใจมากท่านบอกน่าสนใจมากต้องตรวจไปต้องตรวจให้เจอว่ามาจากไหนยังไงโอ้โหนี่เพิ่งจะออกนสสามกเมื่อวันที่เดี๋ยวผมดูวันที่นะฮะวันที่6นะกรกฎาคม2548ครับนี่เลยท่านผู้ชมดูหน้าจอเลยวันที่6ไม่นานมานี่เองครับประมาณไม่ถึง20ปีนะครับก็ท่านดำรงพิเดชเมื่อกี้พอฟังว่าเพิ่งออกเมื่อ2548ท่านร้องโอ้เลยอย่างนี้น่าสงสัยมากนะฮะว่ามีสค.1ที่ไหนบินมาหรือเปล่านี่ในฐานะอดีตอธิบดีกรมอุทยานท่านเดาท่านมีข้อสมมุติฐานอย่างนั้นหน่วยราชการต้องตรวจสอบครับต้องเอาแผนที่ในปี2546นะครับภาพถ่ายทางอากาศปี2546กับ2567นะครับมา2545มาเปรียบเทียบดูเลยครับเห็นไหมครับมันเป็นป่าชัดๆมันเป็นนี่คือปี2545ภาพถ่ายทางอากาศนะฮะครับ2545เป็นป่าเขียวอีเลยนะครับแล้วมีหนองน้ำมีทางสาธารณะนะครับนี่คือภาพล่าสุด2567มีอาคารเต็มไปหมดเลยสิ่งปลูกสร้างครับก็เป็นที่น่าสงสัยนะครับเป็นที่น่าสงสัยว่าที่ดินแปลงนี้เนี่ยได้แต่ใดมาถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่นะครับเป็นสภาพที่ธรรมชาติบริสุทธิ์แล้วกลับกลายมาเป็นอสังหาริมทรัพย์ที่หรูหรานะครับและค่าเช่าของนายเดวิดเนี่ยเดือนละ1ล้านบาทเขาอ้างว่าอย่างนั้นนะครับนี่พี่แจ็คถ้าดูแล้วมันเป็นของเอกชนทั้งหมดเลยเนี่ยตอนนี้ในปัจจุบันเนี่ย2567เนี่ยสิ่งปลูกสร้างในลักษณะแบบนี้นี่ก็คือของประชาชนหมดเลยนะครับมันก็เป็นของถ้าเรียกภาษาชาวบ้านก็คงเป็นของนายทุนนะครับทีนี้ถามว่ามันได้มาถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่แต่ถ้าถูกต้องตามกฎหมายเราก็เคารพสิทธิ์นะครับถ้าถูกต้องตามกฎหมายนี่อันนี้ถือว่ามีผู้ครอบครองมาก่อนทำประโยชน์มาก่อนอะไรซึ่งการจะออกสค.1มันต้องมีคนไปทำประโยชน์มาก่อนถูกไหมฮะแล้วเดี๋ยวค่อยมาแปลงเป็นเอกสารนส3นส3กเป็นโฉนดอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้าดูย้อนกลับไปดูแค่ปี2545เนี่ยสภาพแบบนี้เนี่ยเอ๊ะมันมีใครเข้าทำประโยชน์แล้วเหรอนี่มันป่าชัดๆนี่มันธรรมชาติเนี่ยมันไม่มีคนไปทำอะไรอย่างเงี้ยนะฮะคุณพรพศเพ็ญพาดนะครับเป็นอธิบดีกรมที่ดินนะครับก็ต้องดำเนินการตรวจสอบเรื่องนี้โดยเร็วที่สุดครับ